วันนี้เรามีเมนูทูน่าสเต็กกับโชยุมะขามเปียกจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำโชยุมะขามเปียกใส่โชยุน้ำตาลทรายแดงมิรินและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวจนส่วนผสมข้นขึ้นแล้วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะวิธีทำทูน่าสเต็กโรยเกลือป่นเสริมไอโอดีและพริกไทยป่นลงบนเนื้อปลาทูน่าสดให้ทั่วทั้งชิ้นนำมาคลุกกับงาขาวผสมงาดำให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟนำปลาทูน่าที่เตรียมไว้ลงย่างพอสุกทีละด้านหั่นทูน่าสเต็กเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะที่ตกแต่งด้วยผักสลัดรับประทานคู่กับโชยุมะขามเปียกพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ